คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดสร้างห้องสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีระบบกำจัดเชื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยในขณะเคลื่อนย้ายการจัดทำเครื่องต้นแบบในครั้งนี้ต้องคำนึงถึงการทำและทดสอบระบบความลบที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ในเรื่องของความสามารถในการกำจัดเชื้อซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนจะนำไปใช้งานจริงโดยจะพิจารณาจากความสะดวกความปลอดภัยสมรรถนะการทำงานและการตอบสนองต่อความต้องการในการนำไปใช้งานได้จริงต่อไป